ชัยสามิตรหัวหน้าทีมไทยสร้างไทยจังหวัดหนองบัวลำภูประชุมสมาชิกพรรคแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูอ้อนลุงป้าลืมภาพของพรรคเดิมมุ่งมั่นชูคุณหญิงหน่อยหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเป็นนายกหญิงคนอีสานเชื่อในนโยบายบำนาญเดือนละ 3,000 บาทพร้อมปักธงชัยที่หนองบัวลำภูผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ประสานงานพรรคไทยสร้างไทยถนนหนองบัวลำภูเลยตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูนายวิชัยสามิตรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูหลายสมัยและเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดหนองบัวลำภูเชิญสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง3เขตเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนพรรคไทยสร้างไทยประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วม200คนเข้าร่วมประชุมที่ศูนย์ประสานงานพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งอยู่เลขที่255หมู่12ถนนหนองบัวลำภูเลยตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมาร่วมสังเกตการประชุมครั้งนี้ด้วยนายขณะเดียวกันมีนายสุรชัยทวีคูณว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยเขตเลือกตั้งที่1นายรุ่งเพชรศรีกาญจนาว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยเขตเลือกตั้งที่2และนายณัฐวุฒิกองจันดีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยเขตเลือกตั้งที่3พร้อมนายไพโรจน์ศรีกาญจนาอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีมติหนุนผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทยตลอดจนอดีตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุมและได้เสนอชื่อตัวแทนพรรคไทยสร้างไทยประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง3เขตเลือกตั้งเพื่อให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อพร้อมผู้รับรองและยกมือสนับสนุนโดยที่ประชุมสมาชิกพรรคมีมติแต่งตั้งตัวแทนเป็นเอกฉันท์จำนวน3คนได้แก่นางสาวณัฐมนต์สามิตรนางสิริบูรณ์กรปราการและนายปิ่นพงศ์ศรีกาญจนาโดยนายวิชัยสามิตรในฐานะหัวหน้าทีมพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวว่าการเปิดศูนย์ประสานงานพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดหนองบัวลำภูในครั้งนี้มั่นใจมากเพราะผู้สมัครของพรรคมีความพร้อมทั้งประสบการณ์คุณวุฒิวัยวุฒิความพร้อมที่ประชาชนคาดหวังเป็นที่รักและพึ่งหวังได้ซึ่งผู้สมัครทั้ง3เขตเลือกตั้งทุกคนมีอุดมการณ์มีแนวทางการเมืองที่ชัดเจนพรรคคาดหวังว่าผู้สมัครจะนำพานโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนและประชาชนก็ต้องเข้าใจบริบทนโยบายพรรคไทยสร้างไทยคาดหวังกับเราและเราก็คาดหวังกับเขาเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนายวิชัยสามิตรสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยหัวหน้าทีมพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมคณะทำงานยุทธศาสตร์ของพรรคไทยสร้างไทยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคไทยสร้างไทยประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง3เขตเลือกตั้งซึ่งทางพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายหลักดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่ช่วงวัยนักเรียนนักศึกษาที่มีนโยบายฟรีจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพช่วงวัยทำงานที่มีนโยบายกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็กและช่วงวัยผู้สูงอายุก็มีนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทนายวิชัยสามิตรกล่าวพร้อมวิงวอนว่ามาถึงวันนี้พรรคมีบุคคลที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วพรรคจะเอาบุคคลที่มีอุดมการณ์ใฝ่ฝันที่จะแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์บ้านเมืองของเขาให้มีโอกาสและดีขึ้นดังนั้นทุกเขตพรรคก็คาดหวังกับผู้สมัครและพรรคก็คาดหวังกับผู้สมัครจะนำพาให้ตัวเองในเสื้อของพรรคไทยสร้างไทยได้นำชัยชนะมาให้กับพรรคและตัวเองด้วยจากนี้ทีมงานจะลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อบอกกล่าวให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาและประชาชนทุกช่วงวัยขอให้ลืมภาพเก่าๆที่เคยชื่นชอบในพรรคที่ตนเองเคยสังกัดเปลี่ยนแนวความคิดและอุดมการณ์ให้ความคาดหวังให้ในนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยเปลี่ยนแนวคิดและอุดมการณ์ให้ความคาดหวังในนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยที่นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยหากพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภูและทั่วทุกภาคเลือกพรรคไทยสร้างไทยทั้งคนทั้งพรรคโอกาสที่เราจะมีนายกหญิงเป็นคนอีสานได้อย่างแน่นอน
เสนอชื่อนางสาวรัฐมนตรีครับขอพูดก่อนขอบคุณครับการประชุมครับผมขอบคุณครับส่งมุ่งพบปะพบตาไม่ยากวัดสีใช่ประมาณ6บาทกับสิได้กับรถเสียงในสิ่งครับเราการสิได้หมอกพอมาลุกยืนสิได้หมอกไม่ยุบไปครับสิใส่พวกยางเราไอ้พ่นไปเติมพบตาไม่ยากแล้วหลังจากพบปะเสียงกับสีในภาพคณะที่5เท่านั้นมาผู้สูงอายุนะครับที่เพิ่นเป็นแก่นำหรือกำหนดจุดในชุมชนไงแต่ชุมชนทีถ้าขนาดที่มากเท่านั้นจะเลยนะครับกำหนดจุดกำหนดมือนึงกับอยากให้มันประมาณใจนาทีฝ่าช่วงที่ฝ่าช่วงที่เพราะว่ากระแสมันไปทั้งเท่าไรแล้วฝ่ารุ่งเป็นสินะครับสวัสดีก็เนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ชาวไทยทั่วทั้งประเทศวันนี้ผมนายพิชัยสามเล่ห์อดีตผู้แทนราษฎรเขต3หนองบัวลำพูได้มีการเรียกประชุมสมาชิกพรรคเพื่อที่จะตั้งสาขาพรรคไทยสร้างไทยที่บ้านเลขที่2552ตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดนครสวรรค์เราก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ได้ตัวแทนของแต่ละเขตในการที่จะทำหน้าที่ในฐานะเป็นคณะกรรมการประจำเขตของจังหวัดหนองบัวลำภูครบถ้วนตามกระบวนการที่บอกกฎหมายกำหนดทุกประการแล้วก็ได้คร่าวๆถึงตัวว่าที่ผู้ที่จะเป็นตัวแทนในการลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคไทยสร้างไทยทั้ง3เขตหลังจากนี้ภารกิจที่สำคัญที่ตัวแทนหรือว่าที่ผู้ที่จะสมัครเป็นเพื่อให้พี่น้องประชาชนในแต่ละเขตได้พิจารณาให้การสนับสนุนจะต้องทำงานหนักแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความผูกพันให้เข้าใจแล้วก็เป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อที่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจต่อพรรคแล้วก็ตัวผู้สมัครทั้ง3เขตเป็นที่เรียบร้อยตามกระบวนการทำงานหนักเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ทั้งจังหวัดทั้ง3เขตยกจังหวัดพิษประวัติศาสตร์ของเรือลำพูอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะเป็นการเริ่มต้นเราก็ต้องลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านโดยการออกพบปะปราศัยให้ทั่วถึงทั้ง700กว่าหมู่บ้านของจังหวัดหนองบัวลำภูเพราะนั้นว่าที่ผู้สมัครทั้ง3เขตจะต้องทำงานหนักเพราะเราจะต้องทำความเข้าใจและที่สำคัญเราก็ต้องถือว่าเป็นพรรคใหม่พรรคการเมืองใหม่ที่พี่น้องประชาชนเองก็ยังไม่คุ้นเคยนั่นอาจจะพอคุ้นเคยรู้จักบ้างของในส่วนของหัวหน้าพรรคก็คือคุณหญิงสุดารัตน์ กิจยุราพันธ์ในส่วนของตัวผู้สมัครเองในเขตหนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้สมัครคนใหม่แต่ก็เคยเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครเขต2ก็ถือว่าเป็นผู้สมัครหน้าใหม่แต่ก็เคย
ผ่านประสบการณ์เป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นหลายสมัยแต่ในส่วนของเขต3ก็ถือว่าเป็นอดีตส.ส.ปัจจุบันเป็นที่คุ้นเคยแล้วก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนแต่สำคัญที่ต้องเปลี่ยนพรรคเหตุผลสำคัญที่จะต้องนำไปอธิบายความสาเหตุผลและอุดมการณ์ของตัวเองให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นไทยสร้างไทยครับทำไมถึงไม่เป็นพรรคเดิมนั่นคือภารกิจที่สำคัญเราจะต้องแต่ครั้งนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องทำงานหนักเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจว่าพรรคไทยสร้างไทยก็เป็นที่หวังและที่สำคัญที่สุดก็คือนโยบายหลายนโยบายที่โดนใจของพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ไปชี้แจงไปอธิบายแต่พี่น้องประชาชนก็ได้ติดตามสื่อตามข่าวทั่วไปก็ถือว่าเป็นเสียงตอบรับดีนะโดยเฉพาะนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาทก็เป็นที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันเงิน 3,000 บาทสำหรับพี่น้องชาวบ้านจนๆอย่างพวกเราทั้งหลายสามารถที่จะดำรงชีพได้ตลอดเดือนไม่ใช่500เอ600 700 800แต่ถ้าเป็น 3,000 บาทเฉลี่ยแล้ววันละ100ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่โดยถึงแม้ว่าไม่เต็มที่แต่ก็อยู่โดยอัตภาพได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่กระทบกับลูกหลานที่ต้องไปทำมาหากินหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สำคัญที่สุดอย่างบางครอบครัวก็อาจจะมีผู้สูงอายุทั้งพ่อทั้งแม่จะเรียนแล้วก็ตกเดือนละ 6,000 บาทสำหรับการดำรงชีวิตบ้านนอกอย่างพวกเราสามารถอยู่ได้แล้วก็ไม่เป็นภาระกับใครสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายให้การตอบรับแล้วเราจะต้องไปเน้นย้ำแล้วก็ไปอธิบายอีกครั้งหนึ่งครับให้เข้าใจทุกคนเพราะการเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเลือกเพื่อตัวเองไม่ใช่เลือกเพื่อพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะนั้นคนที่ยึดติดผูกติดว่าจะต้องเป็นเพื่อไทยเพื่อใดอย่างเดียวก็คงจะต้องคิดให้มากขึ้นว่าการใช้สิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อตัวเองไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะไม่ใช่เพื่อผู้สมัครทั้ง3คน3เขตไม่ใช่เพื่อพรรคไทยสร้างไทยแต่เป็นการเลือกตั้งเพื่อตัวเองนะในการที่จะดำรงชีวิตดำรงชีพในอนาคตตลอดไปช่วงตลอดอายุขัยที่ยังเหลืออยู่ทำงานหนักเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ทั้งจังหวัดทั้ง3เขตยกจังหวัดพิษประวัติศาสตร์หนองบัวลำพูอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นไม่ว่าจะช้าหรือเร็วสุภัชรการแก้วสิงห์ภาพและข่าวเพนภาทับซ้ายขวารายงาน